สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP 5แล้วนะครับในการแก้ไขตัดแต่งวิดีโอของเรานะครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดเรื่องการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับแล้วก็แต่งเพิ่มเข้าไปให้คลิปของเรามีความสมบูรณ์นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกก็เข้ามาที่เว็บ 123app.com เช่นเคยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาที่นะครับเมนูที่ชื่อว่านะครับTrim นะครับรูปปูนี้เลยนะครับ Trim นะครับคลิกเข้าไปเลยครับที่ Trim จากนั้นนะครับไป Open File ก็คือไปอัปโหลดไฟล์วิดีโอของเรานะครับที่ต้องการอยากจะตัดต่อนะครับผมก็จะมาเลือกนะครับวิดีโอ4ตรงนี้นะครับกด Open เข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะลอง Play ดูก่อนนะครับว่าผมต้องการตัดส่วนไหนออกนะครับผมต้องการนะครับจะตัดส่วนท้ายตรงนี้ออกนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมนู Trim นะครับจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ Trim Cut นะครับเสร็จแล้วนะครับให้นะครับคลิกลงไปตรงที่ปุ่ม Trim Cut 1ครั้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับแถบนะครับวิดีโอของเรามันจะมืดลงนะครับมันจะไม่เป็นสีสว่างนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับแถบตรงนี้นะครับแนวตั้งเนี้ยนะครับให้เราลากตรงนี้มานะครับไปบริเวณที่เราต้องการจะตัดทิ้งนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการตัดกลางคลิปเลยนะครับตรงไหนที่เป็นสีมืดๆตรงนี้แปลว่ามันจะถูกตัดทิ้งหรือว่าทริมออกนะครับเวลาที่มันรันมันก็จะรันมาถึงบริเวณนี้แล้วมันก็จะกระโดดมาตรงนี้แล้วก็เล่นไปจนจบอย่างนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมต้องการจะตัดส่วนท้ายออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาตัวแถบนี้นะครับไปไว้หลังสุดเลยแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเลื่อนนะครับมาตรงถึงบริเวณนี้นะครับพอมาถึงตัวนี้คือจอนจบแล้วนะครับฟืบแบบนี้ลองดูนะครับผมจะให้ถึงตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดส่วนนี้หายไปเลยนะครับเนี่ยเราก็ให้ทำแบบนี้นะครับจากนั้นเราลองรันทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งครับอย่างเงี้ยนะครับพอมาถึงตอนท้ายเห็นไหมครับพอมาถึงตอนท้ายมันก็กระโดดปั้งมานี่เลยก็คือจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็เอาถึงแค่นี้พอเห็นไหมครับเราก็จะจบแบบนี้นะฮะทีนี้นะครับเมื่อมันเป็นแถบที่ถอดแปลว่าลบทิ้งแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องการใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเช่นนะครับผมต้องการจะเพิ่มโลโก้นะครับเข้าไปนะครับวิธีการนะครับผมก็มาที่นะครับ add image อย่างเงี้ยนะครับคลิกมาที่ add image นะครับมาด้านล่างครับ add imageอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปเพิ่มโลโก้นะครับสมมติว่าผมจะเพิ่มโลโก้เข้าไปนะครับมีรูปสมมติว่ารูปนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมจะเอามาไว้ตรงนี้นะครับย่อส่วนประมาณนี้นะสมมติว่าทำเป็นโลโก้นะครับให้มันอยู่ในคลิปวิดีโอของเราอย่างเงี้ยนะครับหรือต้องการจะเพิ่มตัวหนังสือนะครับก็มาที่ตัว T add text นะครับแล้วก็มาด้านล่าง add text ตรงนี้ครับคลิกนะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์คำว่าครูอภิวัฒน์นะครับวงกันหานะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ย้ายตำแหน่งครับเอาไปไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็ฟอนต์ขนาดเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมต้องการแค่14นะครับไม่ต้องใหญ่มากอย่างเงี้ยนะครับสีอะไรนะครับก็ไปที่รูปถังสีนะครับสีส้มนะครับสีฟ้าสีผมใช้สีขาวก็แล้วกันคือสีนี้สีขาวโอเคจะได้ดูง่ายๆนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการเลือกฟอนต์ซึ่งภาษาไทยเราเลือกไม่ได้นะครับฟอนต์ได้แบบเดียวนะครับตรงนี้ก็จัดกึ่งกลางนะครับคลิกที่ว่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับสมมติว่าเราทำแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มนะครับโลโก้หรือไอคอนเราเนี่ยนะครับและก็ข้อความลงไปในคลิปนะครับเวลาที่เรารันคลิปนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูครับมันก็จะมีเนี่ยตรงนี้นะครับปรากฏอยู่ในคลิปของเรานะฮะเสร็จแล้วเราก็นะครับมาถึงตอนท้ายมันก็จะตัดทิ้งเองนะครับแล้วก็กดเซฟครับเดี๋ยวเราจะเซฟคลิปนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็รอให้มันเข้ารหัสแป๊บหนึ่งนะครับ encoding นะครับเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเซฟครับจ
จากนั้นนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นวิดีโอ6ก็แล้วกันนะครับวิดีโอ6กดปุ่มเซฟครับเป็น MP4 ด้วยนะครับไฟล์เบาเล็กนะครับคมชัดนะครับแล้วก็มารันทดสอบดูครับเห็นไหมครับภาพเสียงโลโก้นะครับมาทุกอย่างนะครับและที่สำคัญคือตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้ด้วยนะครับจบนะครับโอเคครับเป็นยังไงครับง่ายไหมครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็จะทำให้คลิปวิดีโอของเรานะครับมีความสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองใช้วิธีนี้ในการทำคลิปวิดีโอกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ